สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องหมิง KJ Channel นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะคะมาหาของอร่อยทานกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนั่นเองนะคะมาดูกันว่าจะน่าทานขนาดไหนและเป็นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อที่เป็นลอยในน้ำเวียนไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันจ้าไปชมกันเลยและนี่นะคะเราก็มาถึงที่ร้านแล้วนะคะตอนนี้แม่ค้าเขากำลังทำข้าวปิกเกียบปากหม้อนะคะขออภัยที่พูดผิดนะคะทำข้าวเกียบปากหม้อหน้าต่างๆนี่เป็นหน้าหน่อไม้นะคะเป็นไส้หน่อไม้ซึ่ง1ไส้นะคะสามารถเลือกได้3ชิ้น10บาทนะคะเพื่อนๆเราจะเลือกหน้าอะไรก็ได้หรือจะเอาหน้าไส้ละ1ชิ้นก็ได้ก็จะได้จานหนึ่งมี3ชิ้นนะคะเลือกได้เลยมีหลากหลายไส้มากเลยอันนี้ก็ที่ลอยน้ำอยู่คือไส้วุ้นเส้นนะคะเพื่อนๆก็จะลอยน้ำแบบนี้เลยแต่ด้วยความที่ลูกค้ามากันเยอะมากๆเขาเลยทำลงในถาดลอยน้ำไม่ทันนะคะเราเลยมายืนเฝ้าอยู่หน้าหม้อกันอย่างนี้เลยเมื่อกี้เพิ่งไปนะคะก็เป็นไส้ถั่วฝักยาวนะคะมีไส้หน่อไม้มีไส้กุยช่ายนะคะหมูสับหมูยอเต้าหู้นะคะมีหลากหลายมากๆเลยอันนี้เขาก็กำลังบรรจงทำให้เรานะคะมีไส้ข้าวโพดด้วยนะคะเพื่อนๆมีไส้เผือกอันนี้เขาเร่งทำให้เราอย่างติดจรวดเลยนะคะเพื่อนๆมาดูกันเริ่มแรกเดิมทีเลยนะคะเพื่อนๆต้องสั่งน้ำซุปมา1ถ้วยนะคะถ้าใส่2อย่างคือ30บาทนะคะถ้าใส่มากกว่านั้นก็เพิ่มไปทีละ10บาทได้น้ำซุปมาแล้วนะคะแล้วก็ไปสั่งข้าวเกี๊ยวปากหม้อแต่ละหน้านะคะอันนี้จานนี้เป็นกุยช่ายนะคะ3ชิ้น10บาทนะคะเพื่อนๆและก็มีไส้หน่อไม้นะคะก็3ชิ้น10บาทเหมือนกันนะคะแอดออนได้เลยนะคะอันนี้เป็นหมูสับกับหมูยอจะได้2ชิ้น10บาทนะคะสำหรับจานนี้วันนี้เราก็กินทั้งหมดทั้งมวลคือ60บาทนะคะน้ำซุป30บาทอันนี้เป็นของคนอื่นนะคะก็คนข้างๆที่มาด้วยกันก็คือมีไส้ข้าวโพดกุยช่ายเขาก็สั่งหลากหลายนะคะเราขอแอบเขาถ่ายมานิดนึงและเราก็เอาก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนะคะใส่ลงไปแล้วก็ปรุงรสเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะเพื่อนๆใครที่เคยกินนะคะก็บอกกันด้วยนะคะใต้คลิปว่ากินแล้วเป็นยังไงบ้างแต่สำหรับหนิงคืออร่อยมากๆนานๆจะเจอทีนะคะมาทานด้วยกันนะคะถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดว่าหนิงจะพาเพื่อนๆไปกินไปอิ่มไปอร่อยและไปเที่ยวที่ไหนอีกนะคะถ้าหากว่าใครแวะเวียนมาแถวชลบุรีมากินได้ที่พญาสัจจาจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย